เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์เกมมายครับนั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะพามาดูบ้านนะครับผมที่มันแปลงร่างนะครับผมกลายเป็นเรือดำน้ำเอ้ยไม่ใช่กลายเป็นเรือได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องตามหาทะเลก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นเกมโหมดSpectatorนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบว่าบินหาได้เร็วๆนะครับผมก็ผมจะบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทะเลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอในทีครับผมโอเคฮะตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเจอทะเลที่แบบว่าใช้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาหยุดกันอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเกมโหมดครีเอทีฟครับผมก็วิธีสร้างมันขึ้นมานะครับอย่างแรกเราต้องมีกล่องครับผมมีไม้นี่ฮะไม้จังเกิลนะครับผมแล้วก็โอ๊กล็อกนะฮะแล้วก็บันไดนะครับผมบริกหรือว่าอิฐนะฮะแล้วก็สโตนบริกนะครับผมก็อย่างแรกฮะเราจะวางไม้นะครับผมเนี่ย3ช่องบนอย่างนี้นะครับวางไป10ครับผมแล้วก็10นะครับต่อไปครับผมวางจังเกิลเนี่ย64อันเลยตรงกลางนะครับตัวทีครับผมลืมผมวางผิดนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็น10นะครับผมโซนบิ๊กเป็น10ด้านบน10นะฮะอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วอันนี้4ครับผม4เสร็จแล้วอันนี้เนี่ยก็5นะครับผมอย่างละ5ให้ได้แบบนี้เลยนะฮะโอเคผมต่อไปก็เอาเนเธอร์สตาร์นะครับผมนี่เนเธอร์สตาร์นะครับผมมาโยนใส่ข้างบนงี้ปึ๊บทีนี้มันจะกลายเป็นแบบว่าเรือดำน้ำแล้วฮะลองกดดูครับผมปึ๊บนี่มันจะมีแอนิเมชันเวลาแปลงร่างด้วยนะครับผมจากบ้านเนี่ยกลายเป็นเรือดำน้ำนะฮะจริงมันก็ไม่ใช่เรือดำน้ำหรอกมันเป็นเรือนะครับแต่ว่าตอนนี้คือที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นแบบว่าอยู่บนบกใช่ไหมซึ่งมันยังจะว่ายน้ำไม่ได้ฮะเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ครับผมก็ไอ้เจ้าบ้านนี้เนี่ยถ้าเราเอา TNT นะครับผมโยนใส่ตรงกลางนี้นะครับปุ๊บมันจะแปลงร่างกลายเป็นไข่ให้เราสามารถแบบพกพาได้นะครับผมก็คือแบบจะสะดวกมากๆเลยนะครับเราก็จะมาวางตรงทะเลเลยครับผมนี่สักตรงนี้นะฮะวางไปปุ๊บนี่ตอนนี้นะครับผมดูจากภายนอกเนี่ยก็จะเป็นบ้านธรรมดาฮะซึ่งวัสดุที่ใช้นี่คือตามที่เราคราฟเลยเห็นไหมนี่เป็นแบบหลังคาอิฐนะครับผมบ้านเนี่ยแบบสโตนบริกไม้จังเกิลอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคมาวิธีใช้งานก็เข้ามาในบ้านนะครับเนี่ยเราจะแบบสำรวจใต้น้ำเสร็จก็เนี่ยมาตรงนี้นะครับผมขึ้นมาปุ๊บกดคลิกขวาผมทีนี้มันก็จะแปลงร่างปุ๊บนี่แอนิเมชันโคตรเท่ผมเหมือนแบบยานเหมือนแบบคบมันดูไฮเทคอ่ะนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมมองนะครับผมจากข้างนอกจากหลังคานี่จะกลายมาเป็นตัวเรือนะครับผมเห็นปะซึ่งวิธีควบคุมตัวเรือนะครับอย่างแรกเนี่ยช่องแรกนี้คือแบบความแรงในการแบบว่าเดินเรือนะครับกดคลิกขวาค้างนะตอนแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เราเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนแบบว่า looking mouse ขึ้นนะครับผมนี่มันจะเป็นแถบสีเหลืองนะครับยิ่งเลื่อนเยอะมันก็จะยิ่งเร็วนะครับซึ่งผมเผลอปล่อยจรวดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยถ้าเลื่อนลงปุ๊บสปีดก็จะลดลงถ้าเพิ่มปุ๊บมันก็จะเร็วขึ้นนะครับวิธีเลี้ยวนะครับผมก็ไปที่ช่อง2นะครับคลิกขวาค้างนี่มันก็จะแบบเนี่ยหักเรือตามแบบลูกศรสีเหลืองนะครับผมอันนี้คือผมก็เลื่อน looking เหมือนกันนะครับมันก็จะแบบเลื่อนตามนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมก็จะให้มันหันซ้ายหันอ๊บตอนนี้จะให้มันอยู่นิ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากับระเบิดพอกดวางไปดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะวางไปเรื่อยๆตลอดทางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำงานได้ยังไงบ้างนะครับผมปึ๊บตอนนี้เราก็จะขี่ไปก่อนนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับพอสังเกตดูมันเนี่ยอุ้ยระเบิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดก่อนละกันนะครับปึ๊บหยุดความเร็วลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วเราจะลงมาฮะปึ๊บทีนี้นะครับผมมันก็จะแปลงร่างกลับมาเป็นบ้านนั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกับระเบิดอันนี้กันหน่อยนะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบว่าโซ่มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเนี่ยอุ้ยโดนปึ๊บระเบิดเลยนะฮะไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรโดนก็จะระเบิดบึ้มนะครับผมซึ่งอันนี้ลองเป็นปลาก็ได้เนี่ยปึ๊บเอาเป็นปลานี้ก็ได้ครับลองวางดูปลานี้ปึ๊บวางได้ปะวางได้ปึ๊บนี่โดนทีคือเละนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลาปักเป้าฮะปลาปักเป้าลองโดนหน่อยไหมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเละเลยนะฮะโอ้โหก็คือมันเป็นเหมือนแบบว่ากับระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งโดนโซ่ได้ปะโดนโซ่ไม่ได้นะครับปึ๊บมาผมลองปล่อยเยอะๆดิเวลามันโดนมันจะเป็นยังไงฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละฮะโอเคถ้ามันโดนปึ๊บมันก็จะต้องบึ้มแน่นอนนะฮะลองดูมีตัวอะไรจะไปโดนกับระเบิดหรือเปล่าอย่างฮะอย่างโดนแล้วแบบระเบิดมันแรงมากเลยนะดูดิเห็นนะโหตายเรียบนะฮะผมเดี๋ยวลองเป็นมอนสเตอร์มั่งดีกว่าอุ้ยระเบิดละเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับผมระวังซอมบี้ใต้น้ำได้ปะปึ๊บผมจะลองวางดูปึ๊บเราจะต้องตบซอมบี้เข้าไปโดนแล้วกันฮะปึ๊บตายนะครับผมค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะเอาไปซอมบี้ปึ๊บปึ๊บเป็นกับระเบิดที่ค่อนข้างโหดฮะปึ๊บคือแรงมากนะครับผมบอกเลยโอเคอันนี้เราจะกลับเข้ามาฮะปึ๊บนี่ก็แปลงร่างปึ๊บแปลงร่างกลับไปเป็นเรือของเรานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะนี่เดินหน้าด้วยความเร็วสูงฮะปึ๊บ
ไปเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยวหน่อยดีกว่านะครับนี่เลี้ยวก็อย่างนี้ครับปุ๊บพอต้องการปุ๊บก็หยุดอย่างนี้นะครับโอเคมาต่อไปนะผมก็จะเป็นจรวดมิสไซล์นะครับเนี่ยกดคลิกขวาปุ๊บมันก็จะยิงไปปุ๊บแบบนี้นะครับผมก็ระเบิดนี้แรงมากฮะแล้วเราสามารถยิงได้รัวๆด้วยนะผมเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่อนข้างจะรัวนะสำหรับผมผมว่านี่ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมหยุดก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแบบอุปกรณ์อันที่3นะฮะตอนนี้เดี๋ยวลงมาก่อนนะครับผมปุ๊บโอเคผมจะเสกวัวไว้ตรงกลางทะเลแล้วกันโอเคเอาเป็นวัวนะครับผมประมาณนี้ฮึบฮึบฮึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บถามว่าเสกมาทำไมเดี๋ยวลองดูนะฮะปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะขี่กลับนะครับผมขี่ย้อนกลับปุ๊บโอเคอย่างแรกนะครับผมก็หมุนก่อนนะฮะหมุนที่ขวาค้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็หยุดหยุดหยุดแป๊บนึงขวานิดนึงโอเคมานี่ประมาณนี้เอ้ยเอ้ยเกินเกินเกินไปเกินไปเอาประมาณนี้ก่อนโอเคครับผมเสร็จแล้วจะเดินหน้านะครับนี่เฮ้ยผิดผิดด้านหน้ามันด้านนี้นี่หว่าเอาใหม่ดิฮึบโอเคหมุนหมุนใหม่ฮะโอเคหยุดหยุดได้แล้วโอเคนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านนี้นะโอเคเราจะออกเดินทางไปหาวัวกันฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ครับผมผมจะใช้อุปกรณ์ที่3ฮะมันก็คือเหมือนแบบเป็นคลื่นน้ำหนุ่มนี่พอปล่อยปึ๊บมันก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยแบบวนๆน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งสมมติเนี่ยถ้าเป็นวัวเยอะๆเนี่ยโดนแน่นอนฮะขยับแป๊บนึงผมจะไปกลางวงดงวัวเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยหมุนหมุนกลับก่อนหมุนกลับก่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมมา3 2 1กดเลยฮะปึ๊บนี่ลวนรวบมาแบบว่าโอ้โหเยอะมากเลยครับนี่มันก็จะเป็นแบบวางวนน้ำนะครับซึ่งมันจะวางได้ในระยะ15บล็อกนะครับผมถ้าใกล้เกินไปจะวางไม่ได้นะเห็นไหมนี่นะครับผมก็พอผ่านมาเกิน15บล็อกเนี่ยมันจะวางได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าน้ำวนเนี่ยพอเวลาผ่านไป5นาทีใช่ไหมมันก็จะแบบหายไปเองนะครับผมเผื่อแบบเจอสัตว์ประหลาดอะไรใต้น้ำนะครับผมก็เอานี้มาช่วยได้นะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยแรงสุดแล้วเดี๋ยวเราลองหาแบบว่าที่ในการแบบระเบิดเล่นดีกว่านะครับผมนี่ผมจะตรงไปด้วยความเร็วสูงฮะระหว่างแบบว่าขี่บนทะเลนะครับแล้วก็สามารถนี่วางกับระเบิดทิ้งเอาไว้ได้นะครับซึ่งวางแบบเป็นแถวๆนี่ก็โดนทีก็ตายนะครับผมมันแรงมากนะฮะเออลืมบอกนะครับผมอันนี้เนี่ยพอเรากดคลิกขวาใช่ป่ะคือมุมกล้องเราสามารถแบบหมุนได้อย่างอิสระเลยนะครับก็คือแบบไม่จำเป็นต้องมองด้านหน้าอะไรเงี้ยเรามองด้านหลังก็ได้นะครับผมซึ่งอุ้ยกับระเบิดอย่างเยอะเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ขี่ไปแบบไร้จุดหมายนะครับคือผมจะหาแบบว่าที่มันมีแบบล็อกไงให้เราทำลายนะฮะพอจะให้มันล็อกมุมกล้องเงินที่ขวานี่เคมีล่ามันก็จะแบบว่าล็อกที่ตัวเรือนะครับผมประมาณนี้เอ้ยจะมืดแล้วไม่ได้นะต้องทำเซตแล้วฮะทำเซตเดย์ไปครับผมโอเคตอนนี้เหมือนว่าจะเจอแบบเฮ้ยเจอเรือแฮะมาเดี๋ยวเรามาทำลายเรือดีกว่าปึ๊บขวาเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยแฮะปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงมิสไซล์นะปึ๊บยิงไปเลยฮะยิงไปเลยฮะจังหวะนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่เป็นไรวะแป๊บนึงนะขอหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนไม่ได้แฮะไม่ได้แฮะไม่ได้แล้วจังหวะนี้ผมจะต้องหมุนก่อนฮึบโอเคเอาประมาณซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงโอเคมานี่โอเคเอ้ยอย่าเพิ่งซ้ายตรงกลางหน่อยโอเคยิงได้ไหมจริงมันแรงมากเลยนะที่ผมไปดูมานี่นะยิงเจาะทะลุเลยครับผมไปเรือเลยไปได้ยาวครับผมแรงจริงอันนี้แรงจริงนะฮะอุ้ยแต่ตอนนี้ติดแล้วครับผมมันติดแล้วไม่นะหมุนได้หรือเปล่าหมุนกลับนะฮะตอนนี้ต้องการหมุนกลับปึ๊บโอเคนี่ได้อยู่โอเคฮะเรายังพอจะกลับได้นะครับผมนี่ยิงไปปึ๊บนี่แรงจัดนะฮะแรงจัดเลี้ยวขวานิดนึงครับผมปึ๊บอ่ะเฮ้ยหยุดก่อนโอเคนี่ยิงระเบิดไม่ได้ระเบิดไม่ได้เดี๋ยวต้องหมุนให้มันกลับลงทะเลก่อนให้มันแล่นเรือได้ก่อนนะครับผมแล้วก็แบบนี้อ่ะลองยิงดูได้หรือเปล่ามันไปโดนบล็อกแล้วน่ะโอ้แต่ว่ามันแรงจริงนะครับดูดินะปึ๊บแรงจัดเลยฮะถ้าแบบว่าสิ่งมีชีวิตโดนนี่คือแบบว่าเละนะครับผมนี่มิสไซล์แล้วมันยิงได้รัวด้วยประเด็นโคตรโกงนะฮะเลี้ยวสักนิดนึงนะครับผมนี่เจาะฮะเจาะรูครับผมเราจะมาเจาะอุโมงค์ด้วยมิสไซล์กันฮะปึ๊บไปอุ้ยฝนตกเฉยนี่ฮะแรงจัดเลยแรงจัดเลยอุ้ยเขาไม่ได้ได้แค่นี้นะฮะแต่นี่ผมยังยิงได้อยู่นะยิงไปเรื่อยๆนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวผมออกมาก่อนดีกว่าปึ๊บโอเคออกมาฮะเฮ้ยเป้าหมายเราต้องทำให้สำเร็จดีเราต้องทำลายฮะทำลายเนี่ยก็ได้มาผมว่าอยากยิงไปให้โดนเรือไว้คุณผู้ชมอยากทำลายเรือลำนั้นมากเลยมันต้องโดนแล้วพังหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่พังมันทะลุเรือเฉยเลยอ่ะโอ้แต่ตอนนี้ฝนตกแล้ว
เรือเรือนี้มันทะลุเฉยเลยช่างมันนะครับช่างมันโอเคทะลุก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่ปุ๊บพออุ้ยฝนตกหนักงี้ครับมาเรากลับมาเป็นบอกว่าบ้านสักนิดนึงปุ๊บนี่ฮะชื่อประกอบกลับมาครับผมโคตรเท่ปุ๊บนะเรียบร้อยตอนนี้ก็คือแบบหลบฝนนะครับผมเดี๋ยวผมลองว่ายน้ำเล่นหน่อยบรรยากาศบอกว่าเหมือนแบบเราไปสำรวจนะสำรวจเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเหมืองวะเนี่ยอุ้ยโคตรเท่เลยเหมืองน้ำใต้ดินครับผมโอ้โหเฮ้ยมีแมกมาด้วยเหรอนึงนะเฮ้ยเท่นะเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นแบบเหมืองใต้ดินแล้วแบบเฮ้ยแสงไฟมันดูสวยดีแฮะนี่ฮะเป็นแบบว่าอันนี้มันเป็นน้ำป่ะแบบน้ำดูดอ่ะเออเนี่ยเออเท่แฮะนี่นะครับผมสมมติแบบเราว่ายน้ำสำรวจน้ำเอ้ยสำรวจใต้น้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวว่ายก่อนฮึบนี่โอเคว่ายน้ำกลับขึ้นมาบนบ้านนี่นะครับผมปึ๊บบอกว่าอันนี้เหมือนแบบชาววันพีชอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรวะออกสำรวจนะผมเป็นโจรสลัดนะฮะปึ๊บนี่แปลงร่างกลับไปเป็นเรือครับผมคือเท่จัดเลยนะฮะนี่เดินเรือเต็มกำลังครับผมปึ๊บความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็มันก็เร็วๆอยู่นะเลี้ยวไปแล้วไปนี่ปึ๊บนะฮะแต่จริงผมอยากได้ระบบที่ควบคุมง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าผมว่าบางทีมันอาจจะยังควบคุมยากไปนะครับผมปึ๊บนี่นี่ฮะเจาะอุโมงค์อีกสักหน่อยนะเจาะอุโมงค์อีกสักหน่อยแรงจัดไงมิสไซล์เรามันแรงนะครับมาดิครับมาดิครับนี่โคตรแรงอุ้ยผมจะลองทะลุดูดิมันทะลุเข้าไปได้สักแค่ไหนกันเชียวนะฮะปึ๊บนี่มุมต่ำฮะมุมต่ำตอนนี้ผมว่าติดแล้วแหละนะฮะโอเคออกมาดีกว่าถ้าเราออกมาตอนนี้มันจะเป็นไงวะเนี่ยประกอบร่างกลับปึ๊บเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในนี่ไงโอ้โหบล็อกนี้มันก็จะติดอยู่ในนี้นะครับผมปึ๊บโอเคนะฮะก็แจ๋วดีนะครับผมสำหรับ Data Pack นี้นะฮะก็ถ้าใครอยากเอาไปเล่นเนี่ยเล่นโหลดผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในรายการสวัสดีครับผม